ดีครับคุณหมอตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะผมวันนี้ก็มาเจอกันที่ยิมเลยนะผมวันนี้ผมซ้อมเป็นวัน push workout คือวันเล่นอกกับไหล่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตอนเริ่มเนี่ยคือผมก็ต้องวอร์มอัพก่อนเหมือนทุกครั้งนะผมก็ตั้งพี่ไว้เพื่อนๆดูแล้วนะวอร์มอัพ mobility 20 นาทีให้เพื่อนๆทำตามนั้นด้วยนะก่อนที่จะฝึกนะผมมันมีคุณภาพมากนะป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะ handstand ก่อนเลย handstand กับ handstand push up ซึ่งเดี๋ยวจะ handstand แบบธรรมดาปรับสมดุลก่อนนะผมสักเซต2เซตแล้วก็ค่อยต่อด้วยแฮนด์แตนพุชอัพแฮนด์แตนพุชอัพผมทำได้ประมาณ 1-2 ครั้งนะเต็มที่2ครั้งจะพยายามฝึกบ่อยๆนะไปลุยนะถ้าไปนะผมบาเบียเป็นเพจนะครับก็จะเล่นวันนี้ก็คือเล่น6ครั้งเป็นสตริงเทรนนิ่งนะเหมือนกับแฮนด์แตนพุชอัพเลยเป็นสตริงเทรนนิ่งเราฝึกจนหนึ่งครั้งได้น้อยแฮนด์แตนเนี่ยผมฝึกแค่ 1-2 เรปปิ้งอันนี้คือทำได้แค่นี้ซึ่งมันก็อยู่ในช่วงของการฝึกสตริงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพจซึ่งเป็นเพจเนี่ยผมก็ฝึกสตริงเหมือนกันแต่ผมจะฝึกอยู่ที่6ครั้งแล้วก็น้ำหนักที่ผมทำได้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ85โลนะครับผมก็คือพยายามที่จะค่อยๆตามหนักขึ้นไปอยู่นั่นเองนะมันก็จะแบบยากประมาณนึงเพราะผมฝึกhandstand push up ไปแล้วมันใช้แรงประมาณนึงแล้วนะอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูแต่ผมคิดว่าผมก็ทำได้เพราะว่าผมก็ฝึกโปรแกรมนี้มาระยะนึงนั่นเองเดี๋ยวต้องแต้มหนักใหม่ด้วยครับผมถึงแม้เราฝึก handstand มาแล้วแต่ตัวเป็นเพจเนี่ยเราก็ใช้น้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะก็พยายามแต้มหนักก่อนเช่นกันก็จะเริ่มจากมาป่าแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงน้ำหนักจริงนะครับผมจะไม่เล่นน้ำหนักจริงก่อนนะมันเสี่ยงเกินไปเมื่อกี้เบนเพจเสร็จแล้วนะผมตอนนี้ฝนตกเสียงมันจะดังนิดหน่อยนะผมก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากตกแบบแทบทุกวันเลยนะข้างใต้เหมือนกับอาจจะมีพายุเข้าตากผ้าไว้จะสัปดาห์แล้วไม่แห้งเลยตกทุกวันเลยโอเคต่อไปนะผมที่ผมฝึกก็คือจะเป็นอีกไคลเดบิวเฟสนะผมซึ่งผมเนี่ยจะไม่ได้ปรับบอกไคลให้มันสูงโดยการใช้แบบเซตอัพของบอกนะแต่ผมเนี่ยจะเอาแผ่นน้ำหนักเนี่ยมาเสริมจากเบาะลาบให้มันสูงขึ้นแค่ประมาณสัก10-15 องศานะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามุมนี้เนี่ยมันโดนปกได้ดีกว่าโดยเฉพาะอกบนนะผมมันโดนอกบนได้ดีมากๆเลยเวลาผมฝึกแล้วก็แถมยังโดนอกกลางได้ดีมากๆด้วยคือเหมือนเราฝึกท่าเดียวเราได้ฝึกทั้ง2ท่าคือเหมือนฝึกทั้งอินคาร์ดัมเบลเพสแล้วก็เหมือนฝึกทั้งดัมเบลเพสบ่อลาบไปในตัวเลยนะผมชอบมุมนี้มากรู้สึกโดนมากๆแล้วก็รู้สึกแบบประหยัดเวลามากๆด้วยนะคือชอบเพื่อนๆลองฝึกดูถ้าเกิดฝึกแล้วโดนก็ฝึกต่อฝึกไม่โดนครอบก็ไปฝึกแบบเยอะนะก็ลองดูไม่เสียหายแต่ผมชอบแบบนี้นะครับซึ่งผมจะฝึก10ครั้งแล้วก็ทั้งหมด4เซตนะครับ Let's go
การระเบียบเสร็จเดี๋ยวต่อไปว่ายังย้ำอกบนอยู่นะจะเป็น low to high cable cross นะครับก็โฟกัสอกบนเหมือนกันนะครับผม isolation ก็เล่น15ครั้งต่อเซตนะครับทั้งหมด3เซตครับโอเคถ้าต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นโอกร่างซึ่งผมจะฝึกดิฟบอดี้เวทดิฟนะครับผมก็ฝึกจนหมดแรงนะครับผมก็สักประมาณ 15-20 ครั้งค่อยๆปั๊มค่อยๆโฟกัสที่โอกร่างก็ถ้าต่อไปเป็นไหลนะผมวันนี้เนี่ยคือมันเป็นไหลวันที่2นะครับผมก็จะไม่ได้แบบมีไหลมากวันนี้แต่ก็ต้องฝึกไหลเพิ่มด้วยซึ่งหลักๆผมก็จะฝึกเป็นท่าไอโซเลตนะครับผมไอโซเลชันของไหลคือท่าแรกผมจะฝึกเป็นวันอาร์มอัพไรท์โรนะผมก็จะฝึกทีละข้างค่อยๆโฟกัสทีละข้างนะผมซึ่งท่านี้ก็สามารถที่จะใส่น้ำหนักได้หนักพอสมควรนะผมแต่ว่าวิธีฝึกก็คือให้เราพยายามเหมือนกับเอาข้อศอกเนี่ยขึ้นมาเราพับแขนเนี่ยประมาณนี้นะเราไม่ได้การเหมือนไซต์เทอร์เรสเราพับประมาณนี้แล้วเราพยายามยกศอกเนี่ยไปด้านข้างเราฝึกแรงให้เท่ากันแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อให้เท่ากันด้วยนะครับท่านี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเราฝึกทีละข้างเนี่ยมันสามารถที่จะโฟกัสไปข้างๆได้ค่อนข้างดีนี่นะไหลข้างโคตรดีเลยผมพัฒนาไหลนะครับผมเลยแบบฝึกไหลค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะครับผมต่อจากการเล่นปกให้ปกติแล้วเล่นแค่ท่าสองท่าแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะฝึกต่อจากปกในประมาณสัก4ท่าซึ่งก็จะครบฝึกหมดทั้งไหลข้างไหลหลักนะผมซึ่งไหลหน้าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ฝึกนะครับผมเพราะมันโดนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะผมในการฝึกแบบเบนเฟสหรือว่าจะวันที่โชลเดอร์เพรสเราจึงเน้นไหลข้างไหลหลังมากกว่าต่อไปนะผมดัมเบลไซเลทอเรสนะครับก็จะฝึกทั้งหมด15ที3เซตหรือ4เซตก็ได้นะผมถ้าอย่างนึงก็ไป4ต่อก็ได้นะแต่ผมเอาแค่3พอมันตอนนี้ผมค่อนข้างเหนื่อยมากก็ผมฝึกอยู่ที่10โลนะครับพยายามเลือกหนักที่โฟกัสได้แบบดีๆแล้วก็ฟอร์มสวยๆนะครับผมไม่โยกช่วยมากนักพยายามเน้นโดยใช้แบบไหลยกเป็นหลักนั่นเองท่าสุดท้ายนะที่ผมฝึกจะเป็นไหลหลังครับผมทีนี้ไหลหลังเนี่ยผมชอบฝึกแบบจำนวนครั้งสูงๆนะครับผมก็เซตหนึ่งเนี่ย20ครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะมีการซูเปอร์เซตด้วยก็คือเล่น2ท่าติดกันโดยจะเป็นไหลหลังทั้งคู่ซึ่งท่าแรกที่ผมจะฝึกก็จะเป็นตัว wide grip seated row เราจะฝึกเลยโฟกัสที่ไหลหลังก็คือพยายามจับกว้างๆแล้วโรโดยไม่ต้องบีบสะบักให้ดูไหลหลังอย่างเดียว20ครั้งพอเสร็จปุ๊บเราไปต่อตัว double pure fly ก็โฟกัสไหลหลังอีกเช่นกันนะครับผมก็เป็นซูเปอร์เซตก็เส้นหนึ่งก็ฝึกอยู่ที่ทั้งหมด40ครั้งมันก็จะดูไหลหลังได้ดีมากๆคือฝึกเส้นนี้คือแบบปวดแบบโคตรปวดครับมันพัฒนาได้ดีมากด้วยไหลหลังมันชอบอยู่นะครั้งสูงๆนั่นเองนะครับผมดูโอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับมาบ้านแล้วนะอันนี้มื้อหลังเล่นนะครับผมก็จะมีข้าวประมาณสัก200กว่ากรัมแล้วก็มีไก่ย่าง5ดาวเนื้อเนี่ยประมาณสัก200กรัมกว่าๆด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่แล้วก็มี
ส้มลูกนึงซื้อจากแม่ครัวเหมือนกันแล้วก็ผักก็ซื้อจากแม่ครัวเหมือนกันไก่ย่างของเราเนี่ยผมซื้อค่อนข้างบ่อยนะมันก็เป็นย่างด้วยไม่ได้ทอดถ้าจะไม่ได้มีไขมันสูงมากพวกหนังอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้มีไขมันสูงมากแต่ผมมากินหนังบ้างด้วยนะมันอร่อยดีแล้วก็มันค่อนข้างคุ้มเพราะมันจะได้เนื้อเน้นๆนะผมก็มากินกับข้าวที่บ้านเนาะโอเคเดี๋ยวผมกินมื้อนี้ก่อนโอเคทุกคนก็เรียบร้อยนะกินข้าวเรียบร้อยแล้วตะกี้ผมก็กินน้ำเต้าหู้เพิ่มด้วยนะคือผมก็จะกินน้ำเต้าหู้เกือบจะทุกวันนะวันละประมาณ1ถุงนะผมก็รู้สึกว่ากินน้ำเต้าหู้แล้วมันสดชื่นดีนะมีธัญพืชอะไรต่างๆแล้วก็ได้โปรตีนค่อนข้างเยอะด้วยโอเคจากคลิปที่แล้วนะที่ได้ลงไปนะผมบล็อกล่าสุดแต่นั่งอ่านคอมเมนต์ก็สนุกดีก็คือมีคนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยก็เยอะเหมือนกันที่แบบว่าออกกําลังกายที่บ้านคือออกไม่ค่อยได้คือมาบวมแป๊บๆเอาอีกแล้วขี้เกียจนอนเล่นเดินไปนี่ทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายดีแล้วก็บางคนก็บอกว่าจริงคือฟิลในการออกกำลังกายที่ยิมมันดีกว่าเรารู้สึกว่าเรามีอีโก้ขึ้นมาเล็กๆทำให้เราอยากที่จะทำแข่งกับคนอื่นรอบข้างอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเต็มที่มาออกกำลังกายนะสำหรับตัวผมคือมันอย่างนั้นจริงๆคือมันคือไปยิมมันแบบมันมีมูดมันมีอารมณ์ในการฝึกค่อนข้างดีค่อนข้างจะเต็มที่ก็เพราะงั้นผมก็เลือกว่าถ้าอยากจะพัฒนาต่อไปยังไงก็ควรจะเข้ายิมผมยังไงผมก็ต้องเข้ายิมที่บ้านมีไว้แบบประดับบารมีวันไหนไม่สามารถไปได้ก็มาฝึกที่บ้านประมาณนั้นนะฮะแล้วหุ่นล่าสุดของผมช่วงนี้ก็ผมรู้สึกว่าตัวเองก็พัฒนาขึ้นมาพอสมควรนะครับผมในเรื่องของกล้ามเนื้อและก็ไขมันคือช่วงนี้เนี่ยผมระวังเพื่อนของรอบผมเนี่ยเป็นคนที่แบบกินไม่ได้เยอะมากนะครับผมน่าจะผมกินไม่ถึงแน่ๆวันนึงเนี่ยผมกินประมาณ2มื้อใหญ่ๆ2มื้อใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้แต่บางทีมันจะมีไก่ปั่นอะไรเงี้ยมาด้วยอย่างวันนี้ไม่มีผมก็กินน้ำเต้าหู้ที่มันใส่เครื่องอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบมื้อที่แบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมซึ่ง2มื้อต่อวันซึ่งแล้วก็กลางคืนเนี่ยผมอาจจะมีกินอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นโยเกิร์ตกับพวกถั่วต่างๆผลไม้อะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็อยู่ประมาณสัก3มื้อซึ่งพลังงานมันไม่ค่อยถึงคือไม่ถึงอยู่แล้วนะผมไม่ถึงแน่ๆแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแต่แรงผมก็ยังมียังดีใช้ได้นะครับผมก็ไม่ได้แต่จริงๆคือผมอยากกินมากกว่านี้นะผมพยายามที่จะปรับเวลาอะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นเพื่อที่ให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันกินได้เยอะขึ้นกว่านี้นะครับผมก็มันกินขาดจริงๆมันมีวันนึงที่ผมฝึกมาค่อนข้างหนักเลยซึ่งวันนั้นเนี่ยก่อนที่ไปฝึกเนี่ยผมกินได้ไม่เยอะมากด้วยคือกินได้มือเล็กๆไม่ได้กินไก่ปั่นคือมันค่อนข้างที่จะขาดพอเล่นเสร็จปุ๊บผมก็ได้กินข้าวมื้อนึงซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้กินไก่ปั่นเหมือนเดิมแล้วพอนั้นก็คือผมกลับมาผมก็รู้สึกเหนื่อยขี้เกียจผมว่าอาบน้ำแล้วก็ขึ้นเตียงนอนดูนั่นนี่เพราะผมรู้สึกเหนื่อยมากแล้วจนมาถึงกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกหิวมากๆแต่คือเนื้อออกไหมคือเราก็แบบไม่อยากกินแล้วอ่ะเราไม่อยากกินแล้วมันก็ไม่ถ้าไปกินก็แบบกินมาม่าแบบไข่เนี่ยคือผมก็ไม่อยากกินแล้วผมสรุปเลยคือวันนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นแบบมันมีปัญหานะครับผมเพราะว่าวันนั้นคือผมกินน้อยมากคือผมกินไม่ถึงแล้วผมฝึกหนักมากจนกลายเป็นว่าผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยทั้งคืนปกติผมจะนอนประมาณตีหนึ่งกว่าไม่ถึงตีสองแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็พยายามนอนแต่มันนอนไม่หลับน่าจะหลับประมาณสักตีห้าการที่เราฝึกออกกำลังกายหนักๆอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยการกินก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อการลดไขมันนะครับผมมันช่วยตรงนั้นรวมถึงเนี่ยถ้าเกิดเรากินไม่พอเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนผมมันคล้ายๆโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับผมเราฝึกเรื่องที่จะหนักแต่ว่าเรากินไม่เพียงพอเราได้รับสารอาหารได้รับพลังงานไม่เพียงพอนะครับผมมันทำให้เรานอนไม่หลับเราเพลียในวันถัดไปอะไรเงี้ยนะวันถัดไปหลังจากนั้นวันนั้นที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะผมรู้สึกเพลียมากแล้วผมก็พยายามที่จะกินให้เยอะขึ้นในวันถัดไปนะก็แล้วอีวันนึงก็จะแบบมันก็ดีขึ้นมีแรงอะไรกลับมามากขึ้นนะซึ่งจนนี้เนี่ยคือผมก็พยายามที่จะเยอะขึ้นให้มันแบบพอดีนะครับผมไม่ให้ร่างกายเรารู้สึกว่าแบบได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับผมก็จะได้แบบนอนหลับสบายๆนะครับผมตื่นมาได้แบบทำงานได้ฝึกได้อย่างเต็มที่อีกด้วยเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมทุกคนว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะอัปเดตตารางต่อไปของผมให้ดูนะครับผมครบทุกวันนะผมในตารางของผมนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมก็ยังรับเทรนออนไลน์แล้วก็เทรนออฟไลน์ด้วยนะครับผมเทรนออฟไลน์เนี่ยผมรับสอนที่อำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่ในละแวกนี้ในอำเภอทุ่งสงเนี่ยแล้วก็สนใจจะเทรนกับผมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ยังว่างนะผมคิวยังว่างผมสามารถรับ
เทรดได้นะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆนะครับระวังกายนะครับผมเสื้อผ้าตู้สไตล์หรืออุปกรณ์ต่างๆยางยืดสาระข้อมืออะไรอย่างนี้ก็สั่งซื้อที่ลิงก์ล่างในดีสคริปชันเลยนะครับหลายๆช่องทางนะสั่งซื้อได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่ชมติดตามฝากกดไลค์ซับสไครบ์และกดแชร์ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย